วันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารเวสเทิร์นกันซึ่งร้านนี้เนี่ยเด็ดเรื่องทัฟเฟิลมากๆนะครับผมสวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องของเป็นพริกนะครับผมวันนี้เรามากันแถวลาดพร้าววังหิน48นะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารเวสเทิร์นกันซึ่งร้านนี้เนี่ยเด็ดเรื่องทัฟเฟิลมากๆนะครับผมเพชรได้เห็นรีวิวร้านนี้ใน Facebook มานานมากนะครับผมแล้วก็มันใกล้บ้านด้วยก็เลยอยากจะลองมาสักครั้งนึงนะครับผมกับร้าน The Godfather 19 BKK นะครับผมก็อยู่ตรงลาดพร้าววังหิน48เลยก็ปักหมุดเข้ามาง่ายมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองกินกันในแต่ละเมนูเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะผมในร้านนี้นะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับสั่งก็มาครบแล้วนะครับก็มีเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลมีมันข้าวโพดมีเนื้อริบอ่างสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้ทัฟเฟิลจะมาเริ่มชิมทีละอันนะครับเนื้อก็คือสีสวยมากอันนี้เป็นมีเดียมแรร์นะครับนี่ซอสเนาะน่ากินมากนุ่มมากฟินนะคนรักเนื้อน้องมันก็คือเขาจะให้ทัฟเฟิลมาด้วยนะครับผมเป็นทัฟเฟิลซอสนะครับผมสำหรับดิปมันหวานมากแล้วซอสทัฟเฟิลก็คือกำลังดีเลยอร่อยอ่ะอันนี้เป็นเครื่องเคียงที่ดีได้เลยนะอันนี้คือแบบว่ารอมานานก็เลยแอบแห้งนิดนึงนะครับผมสำหรับสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลดูดิทรัฟเฟิลแบบเน้นๆนะกลิ่นคือหอมมากคือพอกินเข้าไปมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะมันมีความแบบละมุนพอดีคือปกติเพจไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเลี่ยนอันนี้คือเวิร์กนะมันไม่เลี่ยนจริงๆนะเบอร์เกอร์เนื้อคือซิกเนเจอร์และแบบอยากมาลองนะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าปกติแล้วอะไม่ค่อยกินอาหารเวสเทิร์นแต่ว่าอันนี้มันเป็นรสชาติที่แบบมันมีความเป็นเวสเทิร์นอยู่แต่มันก็ไม่ได้แบบเลี่ยนมากขนาดนั้นเลยเงี้ยเวิร์กมากเลยนะรู้สึกว่าอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่ายังมีเมนูอีกแบบเยอะมากยังมีสลัดถ้าเกิดคนไม่ได้ชอบทัฟเฟิลอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบสไปซี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมผัดพริกแห้งก็มีให้กินอยู่แต่ว่าตอนนี้ฟินกับตรงนี้มาก4จานนะครับผมเดี๋ยวไปกินก่อนกัน
ินหมดแล้วนะครับผมสำหรับเมนูอาหารทั้งหมดนี้อร่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เลี่ยนแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าตัวเพชรเองเพชรอยากแนะนำก็คือสปาเกตตี้ทัฟเฟิลนะครับผมชอบที่สุดและในวันนี้แต่ว่าอันอื่นก็อร่อยนะฮะจากปกติที่แบบคนที่ไม่ค่อยกินอาหารเวสเทิร์นเท่าไหร่แล้วก็อยากลองมากินร้านนี้เพราะว่าแบบเห็นรีวิวนานมากก็เลยอยากลองมานะครับถือว่าอร่อยแล้วก็น่าลองมากๆนะครับผมราคาก็อยู่ในระดับโอเคเลยสำหรับอาหารคุณภาพประมาณนี้นะครับผมยังไงมาก็ได้นะครับผมสำหรับ The Godfather 19นะครับผมอยู่ตรงลาดพร้าววังหิน48นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบอาหารแนวเวสเทิร์นก็มากันได้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพชรพิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวหรือไปกินที่ไหนอีกก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย